่อนะยังอยู่ในการพักการแล้วก็พอดอยู่ในโอเมก้าเท่ากับ0.5ครับต่อไปเป็นโอเมก้าเท่ากับ0.8แปดตรงนี้6 7 8ที่0.8ขนาดเป็น20กับลบบ้าง20ลบ160กะกะเอานะจะกะกะเอาประมาณนี้ต่อไปที่1ครับก็คือ10 กำลัง 0ที่หนึ่งนี้ขนาดเป็น16.28กะกะเอาว่าจะประมาณนี้กันก็ผมเป็นลบ184.4ประมาณนี้แล้วกันครับ2.97สองคือตรงนี้0.97ก็น่าจะใกล้ๆศูนย์มากๆเลยแล้วก็ลบ243น่าจะก็ที่4 2 3 44-20 ลบ 19-20โดยประมาณนะจะเกาะเกาะประมาณลบ 20ตรงนี้ครับแล้วก็270ใช่ไหม270ประมาณนี้แล้วกันก็4 8 8 5 6 7 8อ๋อดีนะภาษาก็ยังไม่หลุดอ๋อว่ายังไม่หลุดไปขอต่อนะครับเน็ตหลุดก็จะลำบากนิดหนึ่งโอเคที่8-40โดยประมาณนะ40แต่ค่อนข้างไปช้าๆมากเลยนั้นเนี่ยทำให้เนื้อหาเราโฟเลยไม่จะรู้เท่าไหร่-275แล้วกันมันจะใกล้เคียงกับจุดที่4มากๆเลยแต่มันจะลงมานิดหน่อยลงมานิดหน่อยแล้วก็10ละครับก็คือตรงนี้เนาะก็คือ10 กำลัง 1-45แล้วก็20ก็จะเป็นมุม -274.5จะมีการปัดขึ้นมานิดหน่อยแต่ระดับเลเวลใกล้ๆกันมากอย่างนั้นเราได้จุดครบแล้ว20อ๋ออ๋ออาจารย์พอดผิดใช่ไหมอ๋อเออใช่ใช่เข้าใจละอันนี้ผิดอันนี้ต้องเป็น10 กำลัง 1
อาจารย์ข้างล่างผิดหมดเลยโทษทีนะครับเอ้ยสิบมัวละสิบกำลังศูนย์ใช่ไหมก็สิบกำลังคอร์ดได้ไหมไปคอร์ดโทษทีนะครับเล็ดมันหลุดบ่อยมากเลยโอเคครบแล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์สเกลวางตำแหน่งผิดไปนิดหน่อยไม่นิดแต่เยอะเลยคราวนี้เราก็ลากได้แล้วนะครับว่าเคอร์ฟของเราหน้าตาจะประมาณครับก็เคอร์ฟของมุมหน้าตาก็จะประมาณมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่พุทนะครับที่เข้ามาในตัวซิสเต็มของเราครับสิ่งอย่างหนึ่งที่อยากให้นักศึกษามองง่ายๆมองภาพง่ายๆเลยถ้าเป็นแผนภาพโมเดลเนี่ยนักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้แบ็กโมเดลของระบบเป็นแบ็กบ็อกซ์เลยสมมติแต่ว่าต้องป้อนอินพุตมาความถี่ใดความถี่หนึ่งอย่างเดียวก่อนนะแล้วนักศึกษาก็จะได้ขนาดระบบมันโดยที่ไม่ต้องรู้แม็กโมเดลในตัวบอกจริงไหมดังนั้นเนี่ยในตัวทฤษฎีที่อาจารย์สอนอาจารย์จะตั้งต้นจากฮาร์ฟฟังก์ชันชุดนี้ใช่ไหมให้นักศึกษาทำเป็นแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราเจอแบ็กบ็อกอะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าซิสเต็มนั้นแม็กโมเดลเป็นยังไงเราสามารถใช้ยิงสัญญาณทดสอบเข้าไปได้แต่ยิงแค่ความถี่ใดความถี่หนึ่งไปก่อนนะแล้วค่อยแวรี่ความถี่อินพุตไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเอาท์พุตออกมาเลยเก็บเอาท์พุตทางขนาดแล้วก็มุมเฟสมานักศึกษาก็สามารถที่จะพอตแผนภาพโมเดลได้เลยโดยที่นักศึกษาไม่ต้องรู้ทางเคอร์ฟังก์ชันใช่ไหมครับไม่ต้องรู้ทางเคอร์ฟังก์ชันก็สามารถพอตได้โอเคดังนั้นชัดเจนว่า16.2ต้องเป็นการบ้านอย่างแน่นอนน่าจะเป็นการบ้านครั้งที่13นะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ไล่ตรวจการบ้านในอีเมลที่นักศึกษาส่งมาตั้งแต่ครั้งแรกๆอาจารย์เพิ่งตรวจเมื่อช่วง2 อาทิตย์ในเมลในบล็อกเมลอาจารย์เนี่ยมีกว่า1,000 กว่าเมลแต่อาจารย์ไล่ตรวจประเด็นคือว่าเดี๋ยวพออาจารย์ประกาศแล้วว่าใครส่งการบ้านกี่ครั้งอ่ะนักศึกษาทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยผมส่งครบแต่ทําไมมันหายไปยังไม่ต้องตกใจให้ตกใจว่าอาจารย์ต้องพลาดแน่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าเมลมันเป็นพันกว่าเมลอาจารย์อาจจะพลาดได้แล้วก็ใช่เนี่ยคนหนึ่งไม่มีนักศึกษาไม่เขียนชื่อนะมันทําให้ตรวจยากมากอาจารย์ต้องไปลือหาว่าเราคือใครนะที่ส่งนักศึกษาพยายามเวลาส่งกันบ้านอาจารย์ใส่ข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงก็สงสารอาจารย์สงสารอาจารย์ไปอาจารย์ไม่มี TA คอยช่วยตรวจอะไรครับอาจารย์ทำคนเดียวใช่ที่จริงภาพก็ให้อาจารย์สามารถจ้าง TA ได้แต่อาจารย์ก็ไม่เคยจ้างก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยเป็นพอเริ่มไม่ไหวนะเลยเยอะงานเยอะอ่ะแต่นั้น16.2เป็นการบ้านเลยครับดังนั้นในหัวข้อนี้นักศึกษาวาดแผนภาพโมเดลเป็นแล้วก็มีความมั่นใจในการวาดแผนภาพโมเดลด้วยตัวเองครับถ้านักศึกษาไม่มีเครื่องมืออะไรเครื่องมือของนักศึกษาตอนนี้คือสมองนะครับตัวของเราเองนั่นแหละนะครับเราสามารถวาดแผนภาพโมเดลได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเครื่องมือที่ช่วยนะครับก็ทําให้การวาดแผนภาพโมเดลเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นแน่นอนว่าอาจารย์ก็กําลังแนะนําถึงการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อวาดแผนภาพโมเดลครับดังนั้นความอย่างที่อาจารย์อยากได้คือไม่อยากให้นักศึกษาเป็นผู้ใช้โปรแกรมเป็นอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่าโปรแกรมที่มันพอตออกมามันทํางานมันคิดยังไงนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญของนักที่จะคนที่จะพัฒนาจะพัฒนาอัลกอริทึมอะไรได้ต้องเข้าใจทูไม่ใช่ใช้ทูเป็นครับจริงไหมครับดังนั้นสําคัญนะคือเนื้อแท้ดังนั้นโปรแกรมที่16.1เนี่ยคือการบ้านและ E4
การบ้านแล็บ EC อ่ะไม่ว่าหลังจากนี้อาจารย์จะให้อะไรมามันง่ายมากเลยใช่ไหมแค่นักศึกษาเนี่ยคีย์โค้ดตามนี้เลยแล้วก็เก็บผลไม่ได้ไปต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่ไปฝึกใช้ดังนั้นคิดว่าคงไม่เทคโหลดนักศึกษาแต่เนี่ยต้องคิดนิดนึงคิดนิดนึงโปรแกรมที่16.2ก็เป็นการบ้าน EC เหมือนกันครับนักศึกษาแค่ไปเติมว่าพหุนามเศษเป็นอะไรพหุนามส่วนคือมันคือตัวอย่างของข้อ16.2ก็คือข้อการบ้านครั้งที่เท่าไหร่13นะดังนั้นความหมายคืออะไรการบ้านแล็บการบ้านคอนโทรลในวิชาหลักกับแล็บ EC มันรีเลทกันเลยก็คือนักศึกษาทำการบ้านข้อที่16.2แล้วนักศึกษาวาดด้วยมือเสร็จเรียบร้อยได้เคิร์ฟยังไงไม่รู้แหละนักศึกษาก็สามารถทําการบ้านที่ E4 เพื่อเช็คว่าสิ่งที่นักศึกษาวาดถูกต้องหรือเปล่าได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นอาจารย์พยายามจะให้คู่ขัดไปโอเคจบแล้วในหัวข้อที่16ครับสูดหายใจยาวๆครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนไปอีกการพิจารณาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะแล้วหลังจากนี้มันจะยาวไปเลยนะครับแล้วมันจะค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาที่ยากที่สุดของคอนโทรลดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนคอนโทรลทั้งประเทศอะไรนะที่เป็นวิศวะไฟฟ้าแล้วต้องเรียนวิชาคอนโทรลซิสเต็มรู้สึกว่าคอนโทรลมันยากก็เนื้อหาหลังจากนี้ นะครับส่วนเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันยากก็แสดงว่าเราหลุดอะไรไปบางอย่างค่อนข้างจะยากจริงๆนะครับแล้วก็สเปซิฟิกระดับหนึ่งจนคิดว่าในปีการศึกษาถัดไปเนี่ยอาจารย์คิดอยู่เลยว่าไฮบริดเนี่ยจำเป็นต้องสอนไหมเลยนะครับแต่ปีนี้ยังต้องสอนก่อนไฮบริดถามว่าใช้ไหมใช้นะครับแต่ใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบระบบควบคุมอีกขั้นหนึ่งนะครับสอนไว้ไม่เสียหายท่านนักศึกษาต่อไปนักศึกษาไปทำงานเกี่ยวกับงาน Research and Development เนาะในแต่ละบริษัทเนี่ยมันจะมีฝ่าย R&D อยู่ก็คือวิจัยและพัฒนาเผื่อแล้วกันก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะแนะนำให้คุณเป็นก่อนนะครับสำหรับปีก่อนจะไปหัวข้อที่17เลยมันจะเร็วเกินไปถ้าอาจารย์พูดถึงหัวข้ออาจารย์จะพูดเลยก็ได้ว่าเนี่ยรูปคนทัวร์นะมันทําอย่างนี้แต่อาจารย์ยังไม่พูดต่ออาจารย์จะบอกว่าทําไมเราต้องเรียนการส่งรูปคนทัวร์รูปคนทัวร์คืออะไรอาจารย์อยากให้รู้ความหมายก่อนว่าก่อนจะเรียนหัวข้อ17ทําไมต้องเรียนทําไมต้องเรียนแล้วอาจารย์กําลังจะโปรเพื่ออะไรคิดว่ารูปคนทัวร์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมบ้าเคยได้เรียนไหมแบ่งอะไรแมทอ๋ออีสองเรียนแล้วอ๋อดีเลยได้ใช้ไม่ใช่รู้ ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนจะไปหัวข้อ17อาจารย์จะให้นักศึกษาตั้งสติก่อนว่าตอนนี้เราเรียนอะไรมาแล้วเราจะได้รู้ว่าทำไมเราต้องเรียนในหัวระบบควบคุมส่วนใหญ่เวลาสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือเนกาทีฟฟีดแบ็กเราจะควบคุมอะไรได้เนี่ยเออร์มันจะลูกเข้าได้ก็ในการเออร์จะลูกเข้าได้เรามีอินพุตเรามีเอาท์พุตอาจารย์ตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเรามีบล็อกเอชอะไรก็ว่าไปอีกทีครับแล้วเราสนใจอะไรก่อนหน้านี้เราสนใจดูレスปอนส์นู่นนี่นั่นนะครับเราวิเคราะห์เป็นหมดเลยมีทางเซอร์ฟังก์ชันไหมสักชุดสิเราสามารถหาผลตอบสนองได้หมดเลยครับแต่สิ่งที่อาจารย์จะเน้นเพื่อปูมาสู่ในหัวข้อที่17เนี่ยก็คือเราสามารถสูตรการฟังก์ชันได้จากก้อนนี้ถูกไหมเป็นเอาต์พุตต่ออินพุตเรารู้ว่าด้านบนเป็นพหุนามเศษส่วนด้านล่างคือพหุนามส่วนคิวนะครับแล้วในเชิงของการเอาไปวิเคราะห์สแตติสติกเราก็จะใช้พหุนามส่วนไปคิดต่อนะครับพหุนามส่วนตัวนี้เราแยกท็อปิกออกมาเป็นอะไรได้อีกการสแตติสติกอนาลิซิสแล้วเป็น stability analysis ที่เราใช้
กรณีของเราเฮอร์วิกด้วยใช่ไหมครับก็ว่าไปเราสามารถเอาข้าวหมูนาส่วนตัวเนี้ยมาดูโลกัสลาบได้ใช่ไหมมันค่อนข้างรีเลทกันนะเพราะว่ารู้โลกัสเมื่อเราทำการเมื่อเราเจอปัญหาในเรื่องของพารามิเตอร์วาริเอชันก็คือการเปลี่ยนแปลงไปของค่าพารามิเตอร์ในระบบใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเส้นทางเดินล่างมันจะวิ่งไปยังไงบ้างตำแหน่งโพมันเริ่มให้ผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างเราวิเคราะห์ได้นะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์เกณฑ์เสถียรภาพกรณีที่เรามีโค้ดสรุปทางเฟอร์ฟังก์ชันนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะมุ่งเน้นก็คือว่าอีกวิธีการหนึ่งที่เราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับ Stability Analysis เนี่ยเราเฮอร์วิทเป็นแค่วิธีการหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อีกวิธีการหนึ่งก็คือ Nyquist Stability ก็คือเสถียรภาพของไนควิสต์เสถียรภาพของไนควิสต์เนี่ยเป็นการดูเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่ของอินพุตเดี๋ยวเป็นว่านักศึกษาเห็นโจทย์อะนักศึกษาลองเอาไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เสถียรภาพของเราเฮอร์วิทดูว่าสองวิธีการเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงครับแต่อาจารย์กำลังจะพูดถึงว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งไปสู่การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบไนควิสต์แต่กว่าจะวิเคราะห์เสถียรภาพแบบไนควิสต์ได้เสถียรภาพของไนควิสต์จะต้องพึ่งพาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวแรกที่ต้องพึ่งพาก็คือทฤษฎีของโคชีทฤษฎีบทของโคชีแล้วทฤษฎีบทของโคชีก็พึ่งพาการคอนโทรลลิ่งคอนโทรลลิ่งก็คือการส่งรูปคอนทัวร์ดังนั้นให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของเราคือเมื่อเห็นระบบควบคุมใดๆเราสามารถวิเคราะห์เสถียรภาพแบบไนควิสต์ได้แต่ว่าเสถียรภาพแบบไนควิสต์ต้องพึ่งพาการอธิบายของทฤษฎีบทของโคชีแล้วทฤษฎีบทของโคชีก็พึ่งพาการทำคอนทัวร์นะครับดังนั้นอาจารย์จึงต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องไล่การเรียนไปตั้งแต่การทำคอนทัวริ่งก่อนแล้วไปจับกับทฤษฎีบทโคชีแล้วใช้ทฤษฎีบทโคชีมาประยุกต์เป็นเกณฑ์เสถียรภาพของนายปิดนะครับคราวนี้ controlling คืออะไรอาจารย์จะใส่คำจำกัดความสั้นๆไปก่อนนะครับ controlling คือการสร้างเส้นขอบให้กับ open loop transfer function ที่ประยุกต์ใช้กับงาน control นะ controlling ก็คือการสร้างเส้นขอบให้กับ open loop transfer function สำหรับเส้นขอบขอไข่ออ่าบนสำหรับนำไปใช้เกณฑ์เสถียรภาพของนี่ก็เป็นที่มาว่าอาจารย์จะจำเป็นจะต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าเราจะเรียนการทำคอนทัวร์ไปเพื่ออะไรดังนั้นนักศึกษาใจเย็นๆนะครับเรายังไม่ถึงในฟิตสเตบิลิตี้ตอนนี้นะครับแต่เราจะให้เข้าใจการทำคอนทัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องของในฟิตสเตบิลิตี้เนี่ยนักศึกษาจะประยุกต์เป็นแล้วก็เข้าใจการประยุกต์ใช้งานเพื่อตีความมีเสถียรภาพของระบบได้โอเคดังนั้น
ก็เลยมาสู่หัวข้อที่17ที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือการส่งรูปคอนทัวร์โอเคเสถียรภาพเดี๋ยวเป็นเรื่องประเด็นหลังที่ตามมาการส่งรูปคอนทัวร์นะครับก็คือการส่งรูปคอนทัวร์จากระนาบหนึ่งไปอีกระนาบหนึ่งครับผ่านฟังก์ชัน fs บอกไปเลยนะอาจารย์คนใจร้อนอยู่ fs สุดท้ายของเราเนี่ย fs ตัวนี้ก็คือ open loop transfer function สำหรับในงานทางด้านคอนทัวร์นะแต่ว่าถ้าในสาไปเรียนการทำคอนทัวร์แบบที่เป็นสาขาคณิตศาสตร์จริงๆอ่ะโอ้มันคือแมปมันคือแมปอย่างเดียวเลยยังไม่ได้ประยุกต์ใช้กับฟังก์ชันใดๆเลยแต่พอมาเป็นงานทางด้านคอนโทรลแล้วจะเอาไปวิเคราะห์ตัดในผิดเขาจะใช้ Open Loop Function เหมือนกับการทำรูทโลกาสเราก็ใช้ Open Loop Transfer Function มาอธิบายเส้นทางเดินลากของโค้ดลูปเหมือนกันเลยประมาณนั้นคอนเซ็ปต์ไอเดียจะประมาณนั้นงั้นถ้า S เป็นตัวแปรชุดซ้อนนะตัวแปรในพิกัดของระนาบ S เนี่ยเป็นได้ทั้งค่าจริงแล้วก็ J โอเมก้าใช่ไหมดังนั้น S แทนด้วยค่าจริงบวก J โอเมก้าฟังก์ชัน fs ก็จะเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนเช่นเดียวกันครับและกำหนดให้ f ก็เท่ากับ u บวก jv ซึ่งอยู่บนระนาบเชิงซ้อน fs ตรงนี้นักศึกษาฟังเป็นไอเดียไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูสมมุติว่าเรามีเส้นคอนทัวร์เส้นหนึ่งนี่คือเส้นคอนทัวร์จากจุด a มา b b ไป c c ไป d d กลับมา a ครับในระนาบ s planeถามว่าอยู่ๆทำไมอาจารย์มาเส้นนี้อย่างที่บอกอาจารย์ใจร้อนรีบอธิบายเลยนะครับในวิชาคอนโทรลของเราจะไม่ได้ใช้เส้นคอนทัวร์รูปพอเดาออกไหมว่าเป็นเส้นคอนทัวร์รูปเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้เหมือนจะพอเดาออกแต่ว่าไม่กล้าตอบเราอย่าลืมว่าสุดท้ายเราวัตถุประสงค์คืออะไรเช็คความมีเสถียรภาพเราจะรู้ว่าตำแหน่งโฟซิโร่ถ้าอยู่ทางด้านขวามือเป็นยังไงซ้ายมือเป็นยังไงนะครับดังนั้นเส้นคอนทัวร์ของเราเนี่ยในวิชาคอนโทรลอันนี้เส้นคอนทัวร์เนี่ยเป็นเส้นคอนทัวร์ของคณิตศาสตร์เพียวๆพวกแมทจ๋าๆเลยแต่เส้นคอนทัวร์ของคอนโทรลคือเส้นนี้ครึ่งวงกลมทางฝั่งขวามือเพื่อเช็คอะไรบางอย่างทางฝั่งไรแฮนด์ไซด์ว่ามีหรือไม่มีมีจำนวนโฟกี่ตัวซิโร่กี่ตัวมาตีความต่อพอเข้าใจแล้วทำไมต้องเป็นครึ่งวงกลมเพราะเราพยายามจะบอกว่ามันคือทุกๆตัวทางฝั่งขวาแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยมันไปอันนั้นมันอาจคือในความเป็นในโลกความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่วงกลมเพราะเข้าใจไหมคือจักรวาลเรายังไม่รู้เลยขอบเขตมันอยู่ไหนดังนั้นก็เหมือนกันนะครับก็คือทางด้านขวามือทั้งหมดเป็นทรงอะไรไม่รู้แหละแต่ cover อันถึงอันนั้นดังนั้นรัศมีของมันจะวิ่งไปอันนั้นกว่าไปอย่างนี้เลยแต่ใจเย็นๆอันที่อาจารย์พูดเนี่ยคือตอนประยุกต์ตอนท้ายละที่เป็นนายกิจละคอนทัวร์เรายังคงยึดใช้เรื่องนี้ก่อนนะครับดังนั้นรูปคอนทัวร์รูปนี้เนี่ยเป็นรูปคอนทัวร์ที่สมมติขึ้นมาในบางตำราเขาจะใช้เป็นวงกลมบางตำราก็ใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับแต่กรณีนี้ของอาจารย์ก็คือใช้เป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วถ้าเราอยากจะคอนทัวร์แมปไปอยู่ใน Open Loop Transfer Function ของซิสเต็มที่เราต้องการทำยังไงเราก็ต้องรู้พิกัดก่อนว่าจุด A ของเรามีสเกลอยู่ที่เท่าไหร่มีพิกัดระบบพิกัดของมันค่าจริงเป็นเท่าไหร่ครับ1ดีตภาพเป็น J บวก1 1บวก Jพิกัดที่จุด B ก็จะเป็น1ลบ J C ก็จะเป็นลบ1ลบ J D ก็จะเป็นลบ1บวก J นี่คือพิกัดคราวนี้ต้องไปหาให้ได้ว่าพิกัดพวกนี้คือ S ทั้งหมดเลยนะ S เท่ากับเท่านี้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 ดังนั้นเราจะแมปจากเส้นคอนทัวร์เส้นคอนทัวร์เนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นแกมมาตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ครับไอ้ที่ตามไฮไลท์ที่วิ่งในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเส้นคอนทัวร์หรือใช้สัญลักษณ์เป็นแกมมาครับใช้สัญลักษณ์เป็นแกมมาดังนั้นเราในการทำคอนทัวร์เนี่ยเขาอยากรู้ว่า
จากเส้นนี้ถ้าคอนทัวร์ไปอยู่ในระบบใดระบบหนึ่งหน้าตาของเส้นคอนทัวร์จะเป็นยังไงต่ออันนี้คือสิ่งที่อาจารย์จะสอนครับในหัวข้อนี้ดังนั้น FS ของเราตรงนี้นะครับในความเป็นจริงของเราก็คือเป็นแพนก็ได้เป็นบล็อก GS ก็ได้เป็น Open Loop Transfer Function เป็น GS ก็คือเป็น Open Loop ถูกต้องไหม G คูณ S เนี่ยเป็น Open Loop นะครับดังนั้นการส่งรูปคอนทัวร์โน้ตให้ฟังง่ายๆตรงนี้เลยครับวิธีการก็คือเราต้องรู้ว่าฟังก์ชัน fs ของเราคืออะไรดังนั้น fs ของเราคือก้อนนี้ก็คือ 2s บวก1นะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการคอนทัวร์ไปอยู่ในทางเซอร์ฟังก์ชันที่เราพิจารณา s ตัวนี้มันก็กลายเป็นค่าจริงบวกสิทธิภาพใดๆใช่ไหมดังนั้นโอเคอาจารย์จะทำเหมือนอาจารย์โพสต์นะเป็นการโน้ตไปเลยครับก็คือว่าเรารู้ว่า fs ของเราเท่ากับ 2s บวก 2s บวก s ของเราก็แทนด้วยค่าจริงบวกจิตภาพ j s บวก1ก็บวกคราวนี้จับให้อยู่ในเป็นค่าจริงกับค่าเชิงซ้อนเป็นก้อนๆนะครับค่าจริงของเราก็จะเป็น2ค่าซิกมาแล้วก็บวก1นี่คือค่าจริงค่าจิตภาพก็เป็นบวก J2 องศาเห็นไหมแยกชัดออกไปเลยนี่ก็คือค่าจริงนี่ก็คือจิตภาพก็ทำการคอนทัวร์ได้เลยครับคอนทัวร์เป็นการแมปทุกจุดเลยนะครับก็คือแมปจุด A ครับนักศึกษาก็ทำการแมปจุด A เลยจุด A เรารู้ว่าจุด A ของเราค่าจริงเนี่ยเป็น1บวก J ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อทำการคอนทัวร์ไปอยู่ในฟังก์ชัน FS ครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับแทนค่าลงไปเลยนี่ก็เป็น1ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น1ใช่ไหมครับเราก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ3บวก J2 ใช่ไหมดังนั้นจุด A ของเส้นคอนทัวร์รูปนี้ก็จะเป็นจุด A ของจุดนี้ในฟังก์ชันที่เราพิจารณาพอเข้าใจนะตรงนี้ดังนั้นพิกัดตรงนี้ก็จะเป็น3บวก J2 แล้วก็แมปทุกจุดเลยทุกจุดครับดังนั้นเมื่อนักศึกษาทำการแบบจุด B ด้วยครับ B ของเราจริงๆก็จะตามคอนทัวร์ที่กำหนดนะครับคอนทัวร์ที่กำหนดเป็นก้อนนี้ก็จะเป็น1ลบ J ดังนั้นแมปให้ไปอยู่ในฟังก์ชัน FS ที่เราพิจารณาก็จะได้เป็น3 J2 ตรงนี้ก็จะจุดนี้ก็จะเป็น3 J2 จุด C ก็เหมือนกันนะครับจุด Cแบบทุกจุดเลย C ของเราเป็นลบ1ลบ J นั้น F นะใน10นาทีนั้น F ของเราก็จะเป็นลบ1ลบ J2 แล้วก็ D เหมือนกัน D ตรงนี้เป็นลบ1ลบ J2จุด D ก็จะเป็นลบ1บวก J นั้นเมื่อทำการแมปให้อยู่ในระนาบ FS ครับก็จะได้เป็นลบ1บวก J2 ใช่ไหมบวก J2 ง่ายมากนะครับดังนั้นนี่คือการทำคอนทัวร์ดังนั้นนักศึกษาเข้าใจได้โดยง่ายครับนี่คือการทำคอนทัวร์ยังไม่ต้องสนใจครับมันทวนเข็มตามเข็มยังไงเชฟของคอนทัวร์ที่เรากำหนดเป็นยังไงเพราะเหมือนที่อาจารย์บอกข้อสุดท้ายของเราจะเป็นครึ่งวงกลมทางฝั่งขวาตรงนี้ก็จุดน่าสนใจตรงนี้ให้นักศึกษารู้ว่าโอเคเส้นที่เราเห็นตรงนี้เป็นเส้นคอนทัวร์นะแล้วดูจากพฤติกรรมการวิ่งจากจุดแต่ละจุดจาก A ไป B B ไป C C ไป D D กลับมา A เป็นในทิศทางตามเข็มนาฬิการู้แค่นี้หรอ
ตามตามโอเคนะครับเหลืออีก10 นาทีอาจารย์จะพาทำการทำโจทย์คอนทัวร์ข้อ 1นะครับผมไม่ให้เป็นกันบ้างแต่ว่าจะทำเลยใน10 นาทีนี้ในเหลืออีก8 นาทีละง่ายมากไม่ยากทำเลยรวดเร็ว F ก็แทนด้วยสเกลของค่าจริงบวก J โอเมก้าหารจริงบวก J โอเมก้าบวก3แล้วก็ไล่ไปเลยครับโอเคด้านบนจริงบวก J โอเมก้ามาละด้านล่างจัดให้เป็นค่าจริงก่อนก็จะเป็นซิกมาบวก3เป็นก้อนค่าจริงอิสระภาพเป็นบวก J โอเมก้านะเรียบร้อยเลยคราวนี้แทนค่ามันไปเลยครับพิกัดจุด A ของคอนทัวร์ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับฟังทางฝั่งคณะ S เป็นพิกัด1บวก J B เป็น1ลบ J C เป็นลบ1ลบ J D เป็นลบ1บวก J โอเคทำเลยครับเนี่ยคนละข้อเราก็ต้องพึ่งพาในห้อง A คือ1บวก J บวก J แมปไปที่ S S นะครับงั้นนักศึกษาเนี่ยก็แทนไปในนี้เลยนะแทนไปโอ้โหสนุกสนานเลยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะใช่ F ได้เท่าไหร่ได้เลยพอจะหาคำตอบให้ได้ F มันจะมีติดค่าคอนจูเกตใช่ไหมมีนั่นเยอะมากเลยเอางี้เพื่อให้ง่ายขึ้นนักศึกษาไปทำตรงนี้เพิ่มเติมนะที่จริงอ่ะถ้าจะทำให้ง่ายจัดรูปโดยการคูณกับซิกมาบวก3บวก J โอเมก้าแล้วก็หารด้วยซิกมาบวก3บวก3ลบ J โอเมก้าตั้งเศษและส่วนนะมันจะง่ายขึ้นมันเวลาเราจัดรูปโอเคเดี๋ยวเอางี้ก่อนพอเหลือ5 นาทีปุ๊บเริ่มลนดังนั้นนักศึกษาจะหลุดได้นะอาจารย์เริ่มสติกระโดดละดังนั้นตรงนี้ไปจัดรูปดูอาจารย์จะให้เทอมนี้ไปเลยนะครับเป็นซิกมากำลัง3บวก3ซิกมาบวกโอเมก้ากำลัง2อาจารย์ตัดจัดให้อยู่ในรูปของเทอมเศษอะไอเทอมค่าจริงทั้งก้อนเลยเป็นก้อนก้อนเดียวมองง่ายๆด้วยกับซิกมาบวก3กำลัง2บวกโอเมก้านี่คือค่าจริงหมดเลยแล้วก็อิสระภาพเป็น J ก็ก้อนของโอเมก้า3โอเมก้าซิกมาบวก3กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2นี่คือก้อนจินตภาพหมดเลยอันนี้ง่ายแล้วแทนง่ายอันนี้แทนง่ายดังนั้นจากตรงเนี้ยมาเนี่ยนักศึกษาลองหาเองนะว่าได้เท่าไหร่บ้างถูกแล้วใช่ไหมเอาหมายถึงว่าคำตอบตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวจะเช็คอีกรอบหนึ่งซิกมาอ๋อกำลัง2โทษทีทักได้ครับได้อาจารย์เนี่ยพลาดบ่อยซิกมากำลังสองเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกทีบวก3ซิกมาบวกโอเมก้ากำลังสองถูกละหน้าบวก3กำลังสองเจ3โอเมก้าสองน่าจะถูกตรงนี้นักศึกษาลองไปจับรูปดูนะดังนั้น fs เป็นเท่าไหร่นะครับจุด a จุดแรกก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับค่าจุด a เมื่อแมปเสร็จก็จะได้เป็น5/17บวก j 3/17ดังนั้นจุด b อาจารย์ให้เฉลยไปเลยนะครับ b จะได้เป็น5 ลบ j 3ทั้งหมด/17 c
ี่ลองไปทำดูนะคอนทัวร์ไม่ยากมันเหมือนกับเป็นการแทนค่าถ้าส่วนใหญ่แต่ว่านักศึกษาจะต้องไปฝึกจัดรูปให้เป็นค่าจริงกับค่าดิจิทัลมันจะแทนค่าดีก็จะเป็นลบ1+J3ทั้งหมดส่วน5ดังนั้นเอาค่าทุกตัวมาแบบในระนาบฟังก์ชันที่เราพิจารณาแล้วนะหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับอาจารย์อาจจะไม่แม่นว่าไม่แม่นเท่าไหร่นักศึกษาก็ลองไปสเกลให้แม่นนะครับนี่จะเป็นจุด A จุด B จะอยู่หน้าตาประมาณจุด C จะอยู่ตรงประมาณจุด D ก็ได้แล้วถ้าให้แม่นกว่าเดิมนะนักศึกษาเพิ่มจุดได้เพราะนักศึกษาถ้าเพิ่มจุดตรงเนี้ยสมมุติเป็น A แดกมันจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งบวก J ศูนย์นะนักศึกษาก็จะได้จุดครอสตรงนี้อีกนะใช่ไหมจุดครอสตรงนี้แล้วถ้านักศึกษาทําที่จุดนี้นักศึกษาก็จะได้จุดตรงนี้ครอสเพิ่มมันจะแม่นขึ้นมันจะแม่นขึ้นแล้วก็ถ้านักศึกษาแมปจุดนี้นักศึกษาก็จะได้จุดนี้ขึ้นดังนั้นหน้าตามจะประมาณ A วิ่งมา B นะครับ B วิ่งไป C C วิ่งไป D แล้วก็ D ก็วิ่งกลับมาในทิศทางตามเข็มเห็นนะครับงั้นฝากไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมดูนะอาจารย์ให้เฉลยดูมันคือการแบบไม่ยากมากแทนค่าอย่างเดียวเป็นการแบบเฉยๆโอเคงั้นในชั่วโมงนี้อาจารย์น่าจะจบแค่นี้ก่อนก็คือการทำคอนโทรลลิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยวันพฤหัสเราจะมาต่อที่ทฤษฎีบทโคชี่นะทฤษฎีบทโคชี่จะเป็นการเอาการทำคอนโทรลลิ่งแหละมาอธิบายอะไรในทฤษฎีแล้วก็พอเราอธิบายทฤษฎีบทโคชี่เสร็จก็จะไปประยุกต์ใช้กับเกณฑ์เสถียรภาพของไฮบริดไปโอเคงั้นก็จบแค่นี้ที่สองวิดีโอนะครับอย่าลืมนะวันศุกร์มีสอบกันแน่ดังนั้นนักศึกษาอ่านหนังสือนะครับทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับท้ายบทวันศุกร์6 โมงเย็นใช่ไหมเอาห้องสอบอาจารย์ยังไม่ประกาศเลยเดี๋ยวอาจารย์ทำเรื่องจองห้องไว้แล้วเดี๋ยวจะประกาศอีกทีวันพฤหัสกระทันชิดเกินไปใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ได้จองเลยเดี๋ยวไปจองอะไรนะครับอ๋อละหมาดช่วงเวลากี่โมงโอเคอ๋อร้องแล้วมันโอเคไหมสำหรับโอเคเดี๋ยวค่อยถามเรื่องเราเพิ่มเติมเดี๋ยวโอเคครับในส่วนแค่นี้นะครับ